โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับ Runner's Journey Podcast นะครับอยู่กับช่วง Oh My Guest กับอาจารย์ต้นนะครับครับอาจารย์ต้นแห่งมหิดลใช่ไหมครับอาจารย์ต้นสอนที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหิดลครับผมมหิดลนะครับก็ใครสนใจก็ดูมหิดล Channel ได้มหิดล Channel ก็เป็นรายการ Healthy Friday อ่าฮะแล้วก็อยู่กับวงการออกกำลังกายมาตั้งแต่ก็จริงๆแล้วคือจริงๆตั้งแต่ก่อนจบนะแต่ถ้าถามว่าพอจบมาก็ทำงานสายออกกำลังกายตลอดนะครับคือเป็นเทรนเนอร์15ปีตั้งแต่จบตั้งแต่ปีไหนนะผมครับได้ตั้งแต่ปี36ก็ทำสายของเทรนเนอร์มาประมาณ15ปีแล้วก็15ปีก็มาเป็นอาจารย์อีก15ปีก็แน่นนะฮะความรู้แน่นวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่สำหรับคนที่เพิ่งหัดวิ่งแล้วก็อาจจะยังไม่เคยลงงานวิ่ง10โลแล้วเอา10โลเลยเนาะเพราะว่า5โลผมว่าก็อาจจะน่าจะได้กันละ10โลแรกในชีวิตนะในแบบการฝึกของอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นให้ความสำคัญกับอะไรบ้างสำหรับ10โลถ้าสมมุติว่าวิ่งมาได้5โลแล้วนะแล้วก็แบบอยากจะใช้เวลาสักกี่เดือนดีอาจารย์3เดือนอะไรเงี้ยได้ไหมครับ2เดือน3เดือนส่วนใหญ่เขามันอยู่ประมาณ2เดือน3เดือนก็กำลังดีครับไม่กดดันตัวเองมากเกินไปส่วนใหญ่เวลาที่ผมแนะนำท่านกลุ่มเนี้ยเนื่องจากว่าผมส่วนใหญ่ผมจะคุกคีถ้าเกิดเป็นคนที่เคยวิ่งมาแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงหรือว่าเป็นนักวิ่งแล้วเราไม่ค่อยห่วงแต่คนที่มือใหม่เนี่ยน่าห่วงเพราะงั้นสิ่งแรกเวลาที่เราแนะนำเขาอะเราต้องอันสิ่งแรกเลยต้องให้เขารู้เขารู้เราลูกเขาก็คือระยะที่เราจะต้องไปวิ่งเส้นทางที่เราไปวิ่งอันนั้นก็คงเวลาที่เราจะจัดการซ้อมก็ต้องให้มันสอดคล้องใช่ไหมรู้เขาคือรู้สนามใช่รู้เขาเนี่ยคือสนามสภาวะของสนามอุณหภูมิช่วงไหนที่เราต้องไประยะเวลาอีกจากวันนี้ถึงวันนั้นประมาณเท่าไหร่ครับตัวเขาหมดนะครับแล้วก็ส่วนรู้เราก็คือต้องประมาณตนเองเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนบางทีผมว่าก้าวกระโดดนะนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเห็นเนี่ยคืออย่างบางครั้งเนี่ยก็วิ่งแป๊บเดียวปุ๊บโอ้โหเพิ่มระยะเพิ่มไปไหนตัวไหนหรือว่าวิ่งมากเกินไปซึ่งถามว่าเวลาที่ออกกำลังกายอะไรพวกเนี้ยน้อยไปก็ไม่ดีมากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแทนที่มันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลมาว่าโอ้โหว่าเอ้ยมากเกินไปแล้วมันทำให้เรามีปัญหาอะไรเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแต่มันจะยังน้อยที่สุดการที่ส่งผลมาคือบางทีเรื่องของเวลาสถิติที่ได้มามันอาจจะมีความโอ้โหเราซ้อมตั้งเยอะแต่ทำไมมันกลายว่าวิ่งแล้วมันก็อยู่ที่ไปมาวิ่งแย่กว่าเดิมอีกอะไรต่างๆนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้ก็คือรู้เราเนี่ยคืออย่างน้อยต้องประเมินตัวเองละครับว่าเรามีปัจจัยอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมครับเราไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายแล้วอยู่ดีเอ้ยเรามาวิ่งมาใช้เยอะเกินไปหรือเปล่าหรือถ้าในปัจจุบันเราใช้ร่างกายเยอะอยู่แล้วแล้วเรามาซ้อมเยอะอีกเงี้ยมันก็ต้องดูหมดเรามีเงื่อนไขเรื่องตัวโรคประจำตัวสุขภาพไหมนะครับซึ่งแต่ละคนบอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างบางคนเขาก็อาจจะโอเคโชคดีไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนก็อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องตัวนี้ก็อาจจะต้องให้ความใส่ใจมากขึ้นนะครับเพศชายเพศหญิงอายุพวกนี้ต้องเอามาไล่ดูหมดก็รู้เขาก็คือรู้สิ่งที่เราจะต้องไปเผชิญใช่รู้เราก็คือรู้สิ่งที่เรามีตัวเรานั่นหมดตัวเรามีทีนี้ของเราก็เช็คละเราอยากลงงานวิ่งอยากลงงานมองไปข้างหน้าในปฏิทิน3เดือนข้างหน้ายังไงดีฮะ3เดือนหน้าคราวนี้เราก็ต้องมาวางแผนละใช่ไหม3เดือนข้างหน้าก็คือประมาณ12สัปดาห์ซึ่งจริง12สัปดาห์สำหรับผมถือว่าโอเคนะถ้าเป็นคนที่เคยผ่านไอตัวฟันรันมาแล้วฟันรันแล้วประมาณเนี่ย3-5กิโลมาแล้วนะครับแล้วคราวนี้ต้องการมาวิ่ง10โลนี่ถือว่าโอเคนะครับก็ง่ายๆเลยคราวนี้ก็คงต้องมาดูว่าเรามีเวลาซ้อมมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งถามตัวผมเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยบอกโอ้โหซ้อมเยอะเลยซ้อมทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยผมไม่ค่อยก็คือทุกอย่างต้องมีการพักการหยุดต้องมีพักนะก่อนพักการหยุดแล้วก็การพักการหยุดมันก็เป็นการเช็คตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วไอ้ร่างกายเราเป็นยังไงบ้างมีการพัฒนาขึ้นไหมหรือว่ายังไงต่างๆนะครับแต่ถ้าเราไม่มีการพักการหยุดเลยมันก็จะวิ่งมันก็เหมือนกับมันไปได้แต่มันก็จะไปแค่นั้นละวิ่งยังไงก็วิ่งอยู่อย่างนั้นหรือแย่กว่าเดิมด้วยอันตรงนี้คงสิ่งแรกเลยคงต้องมาดูว่าสิบสองเพราะงั้นใน12สัปดาห์เรามีเวลา12สัปดาห์ครับงั้นในแต่ละสัปดาห์เราคิดว่าเราจะซ้อมเท่าไหร่ครับกับกี่วันครับเอาถ้าว่าเอาทั่วไปเลยเอาแบบง่ายๆแบบเบสิกเลยก็อาจจะเป็นวันเว้นวันวันเว้นวันเอาวันเว้นวันนะอันนี้กับน้อยสุดละง่ายละวันเว้นวันนี้น้อยสุดละงั้นวันเว้นวันนี้ตรงนี้เราก็อาจจะเริ่มจากวันเว้นวันเราเคยวิ่งมาได้ละ4 กิโล 5 กิโลงั้นในแต่ละวันเราอาจจะวิ่งก็อาจจะคุมสัก
มีสัก1วันที่มันวิ่งสัก 3-5 กิโลไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยก็คือเป็น easy run easy โอเคไปเรื่อยๆคือไม่ได้สนใจอะไรเลยไล่ผมไปเรื่อยหรือจะวิ่งคุยไปกับเพื่อนด้วยก็ได้นะครับในตัวนี้นะครับอีกวันนึงวันนี้อาจจะวิ่งให้มันหนักขึ้นมานิดนึงเรามีเรื่องของการวอร์มนะครับวอร์มอัพก่อนสัก 10-15 นาทีก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราซ้อมอย่างเช่นว่าถ้าเราซ้อมช่วงเช้าอุณหภูมิมันไม่ร้อนมากใช่มั้ยครับเราก็อาจจะโอเคอาจจะวอร์มให้มันนานนิดนึงนะ15นาทีแต่พอตอนเย็นละอุณหภูมิมันมากแล้วก็อาจจะวอร์มแค่10นาทีเพราะตอนเย็นมันเคลื่อนไหวตลอดมาตลอดละใช่ครับแล้วคราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็น10กิโลเพราะงั้น10กิโลและสิ่งที่สำคัญคงไม่ใช่เรื่องของความทนทานอย่างเดียวละมันมีเรื่องของความแข็งแรงอะไรต่างๆด้วยเพราะงั้นในวันนี้พอเราวอร์มเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเล่นเรื่องของทวกสไตล์เรื่องของตัวดริลต่างๆให้มากส่งรายละเอียดให้มากนี่คือวันที่2ใช่เป็นในเรื่องของตัววันที่2นะครับไล่แล้วก็คูลดาวน์ยืดเหยียดไปส่วนวันที่3อันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของพอเราวิ่ง10กิโลมันก็เหมือนเราก็วิ่งอันนี้ก็คือลองรันละแต่ลองรันของเราคือ10กิโลนะครับงั้นเราก็ไล่ไปเรื่อยเลยสัปดาห์แรกเพราะว่านี่มัน12สัปดาห์ใช่ไหม เราอาจจะไปลองรันของเราก็คือประมาณเท่ากับ easy run 3-5 แต่เพียงแต่ว่าความเข้มข้นเยอะกว่าก็คือลองรันวันสัปดาห์แรกก็เข้มข้นหน่อย3-5 โลครับโอเคก็ไล่ไปอย่างเงี้ยเพราะงั้นเวลาที่เราเซตอันนี้คือง่ายๆเลยเราก็จะมีแค่3วันใช่ไหมครับไล่เซตไปเรื่อยพอสัปดาห์ต่อไปก็ไล่ก็เป็น3วันเหมือนเดิม3วันคืออีซี่ที่3-5 โลใช่3-5 โลอันที่2ก็คือดิวสไตรบวกวิ่งด้วยใช่ไหมวิ่งด้วยก็อาจจริงๆถ้าเราเล่นดิวอย่างเดียวเนี่ยเอาถ้ามีเอาท่าหลักๆนะเอาไล่รวมนะเอาสัก7เอ้ย6-8ท่าท่า1 2รอบโอ้โหอันนี้ก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแล้วก็มาสไตล์อีกสไตล์ต่อเนื่องสัก5-6เที่ยวโอ้โหวันนั้นก็ถือว่าวัดเยอะแล้วนะอันนี้มันก็ได้ความแข็งแรงด้วยใช่ได้เยอะละแล้วก็ได้ในตัวหัวใจด้วยเราต้องจ็อกอะไรคลายอะไรด้วยมั้ยจ็อกคลายคูลดาวน์นี่ต้องมีอยู่แล้ววอร์มอัพคูลดาวน์นี่ต้องมีอยู่แล้วยืดเยื้อมันก็จะประมาณวันที่2วันที่3คือลองรันก็คือผมบอกแล้วมาสกู้ก็คือ3-5ใช่ไหม3-5ในสัปดาห์แรกใช่ทีนี้มันเป็น12สัปดาห์เพราะเราก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปการขยับขึ้นไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วประมาณสัก 1-2 สัปดาห์เราค่อยมีการปรับเพิ่มระยะในการปรับเพิ่มระยะก็คือง่ายๆครับเราลองไล่อย่างนี้ก็ได้ครับให้อยู่สักประมาณเวลาที่ปรับแต่ละอันให้อยู่ประมาณ 5-10% 5-10% คือเพิ่มระยะเพิ่มใช่ครับ 5-10% ตรงนั้นนะครับค่อยๆขยับนะครับหรือในกรณีของคนใหม่ๆบางทีเราบอกว่าโหเราก็ระยะทางมันอาจจะตัวระยะทางอ่ะบางทีบอกโอ้โหมีความสุขมันเพิ่มแล้วดูมันดูเหนื่อยฮะเราอาจจะเพิ่มเรื่องของตัวเวลาก็ได้แทนที่ช่วงแรกที่เราบอกว่า3-5เนี้ยเราอาจจะวิ่ง3-5เราอาจจะใช้เวลาอะไร40-45ใช่ไหมเราก็ค่อยๆขยับเพิ่มมาสักเนี้ย 5-10%ไล่เพิ่มมาเพราะงั้นมันก็จะเพิ่มเวลาเข้าไปเพิ่มเวลาเข้าไปนะครับให้วิ่งต่อเนื่องนะครับให้โอเคขึ้นเพิ่มลองรันเพิ่มเอนดูแรนซ์ใช่ไล่เพิ่มไปสมมติว่าสัปดาห์แรก3-5 กิโลก็สัปดาห์ที่2มันก็ต้องมาเพิ่มประมาณ5,500 5.5ประมาณนั้นไม่ให้เกินนั้นไล่ไปเรื่อยเพราะงั้นมันก็คืออย่างที่ผมบอกนะว่ามันอาจจะไม่ได้เพิ่มทุกสัปดาห์นะไม่ได้เพิ่มทุกสัปดาห์อาจจะประมาณ1-2สัปดาห์1-2สัปดาห์ปกติง่ายๆคือสัก2สัปดาห์เพิ่มที2สัปดาห์ที่เพิ่มทีมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสัปดาห์ที่เท่าไหร่พอมาไล่ประมาณที่6-8แล้ว6-8แล้วคราวนี้ก็ต้องโอเคอาจจะตัวระยะทางไอตัวนั่นอาจจะไม่ต้องเพิ่มละแล้วก็คงที่เพราะเราวิ่งแค่ประมาณแค่10กิโลเวลาถ้าเพิ่มไปถึง6-8สัปดาห์เนี่ยระยะทางมันก็น่าจะได้ใกล้แล้วได้ใกล้ตัว10โลแล้วเราอาจจะลดลงมานิดนึงลดลงมาสัก 5-10% แต่เราลงมาเพิ่มเรื่องตัวความเร็วตัวความหนักขึ้นโอเคก็อย่างนี้เนาะก็เรื่องของลองรันนี่ก็ค่อยๆเพิ่ม2สัปดาห์เพิ่มที2สัปดาห์เพิ่มทีละ 10% ไม่เกินนั้นแล้วพอไปถึงใกล้ๆก็อาจจะไม่ได้เพิ่มความระยะทางละก็ให้ใช้เรื่องความเร็วช่วยแต่เราลดระยะทางลงมานิดนึงลดระยะทางลงมานิดนึงพอตัวเวลาหรือตัวระยะทางมันไปใกล้เคียงกับตัวระยะที่เราใช้ละอาจจะวิ่ง7โลครับที่เวลาที่เร็วขึ้นใช่ก็ช่วยได้ครับแล้วทีนี้ที่ฝากไว้นิดนึงก็คือว่าพอเวลาซ้อมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วช่วงแรกๆใช่มั้ยช่วงแรกๆจะมีเรื่องของการตึงกล้ามเนื้อการปรับสภาพร่างกายเพราะงั้นในช่วงแรกเลย 2-4 สัปดาห์แรกมันอาจจะมีอาการอะไรต่างๆเพราะงั้นเราก็อาจจะต้องให้รายละเอียดกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพิ่มเข้าไปมากขึ้นหรือปรับลดเวลาลงมาเพื่อให้มันร่างกายมันรับได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นวันเว้นวันซึ่งถ้าถามว่ามันลดวันเว้นวันมันสบายอยู่แล้วอันนั้นได้อยู่แล้วนะครับมัน recovery อยู่แล้ววันเว้นวันได้ดีอยู่แล้ว
วันเว้นวันก็ประมาณ 3-4 วันต่อ4วันต่อต่อสัปดาห์ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 4-5 วัน4ไรซึ่งเป็นเวลาที่ไม่ใช้เยอะมากเลยใช้น้อยถ้าถามตัวผมอะคืออย่างหลายคนจะชอบคิดว่าโอ้โหกลัวว่าวิ่งไม่ได้แต่จริงแล้วถ้าเราวิ่งอย่างเงี้ยมันดูเหมือนวิ่งไม่ได้นะแต่เราจะรู้ตัวเองเลยว่าเออทุกอย่างมันไปหมดร่างกายมันปรับกลไกร่างกายมันปรับตัวระบบพลังงานมันได้ความทนทานมันได้แต่บางครั้งถ้ายิ่งเราไปยิ่งถี่มากขึ้นมันดูเหมือนได้แต่อย่างที่บอกนะเวลามันคือได้แค่วิ่งผ่านอะวิ่งก็คือท่านครบระยะแต่ถามว่าเรื่องของเวลาต่างๆหรือมันพอจบแล้วบางทีมันก็ไม่ได้แตกต่างเลยมีความที่เออวิ่งเสร็จแล้วเออมันก็ยังเหนื่อยมันก็ยังล้าเหมือนเดิมแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วคราวนี้วิ่งก็สบายแล้วจบมาก็เหมือนก็ไม่มีอาการอะไรก็เหมือนกับปกติในหนึ่งวันก็ลองไปจัดดูเนาะว่าวิ่งวันเว้นวันเป็นไอเดียที่ดูไม่เหนื่อยมากใช่เพราะถ้าถามเพราะถ้าถามถ้าเราอันนี้คือเรายึดเหมือนกับการออกกำลังกายโดยทั่วไปเลยนะพี่หนุ่มว่าออกกำลังกายถ้าโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่มัน150นาทีต่อสัปดาห์อันนี้คือออกกำลังกายสำหรับคนทั่วไป150นาทีต่อสัปดาห์ก็คือถ้า3วันก็คือ180ถ้า3วันก็คือ50 50 50ใช่ไหมอ๋อ50 50 50อ๋อแต่อันนี้ถ้าเกิดเราวิ่งอย่างเงี้ยปุ๊บเงี้ยถามว่ามันก็มันต้องเกิน150อยู่แล้วแต่ถ้าช่วงแรกๆอ่ะสัปดาห์แรกที่เขาซ้อมเงี้ยสัปดาห์แรกสัปดาห์2มันก็จะอยู่ประมาณ150อยู่แล้วแล้วมันก็จะค่อยๆขยับเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็อยู่ในเกณฑ์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว150เองเหรอใช่ออกมาถ้าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะถือว่าน้อยนะแล้วแต่ตรงนี้ผมก็ต้องฝากไว้นะพี่หนุ่มอันนี้เราก็ไอการออกกำลังกายเนี่ยคือจริงๆหลักการใช่ไหมมันมีมาตั้งแต่เขาคิดกำหนดมา1969 1970น่ะดร.คูเปอร์เขาคิดไว้อ่ะก็คือออกกำลังกายประมาณครั้งละ30นาที5วันต่อสัปดาห์มันก็คือ150ใช่ไหมแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปซึ่งบางทีผมก็ยังมีความรู้สึกบางทีมันต้องปรับนะตัวเนี้ยสมัยก่อนนะเราอาจจะใช้ร่างกายเยอะขี่จักรยานเดินเคลื่อนไหวการอะไรต่างใช้ลงให้แรงเยอะแต่ปัจจุบันอะทุกอย่างมันช่วยหมดแล้วบางทีเรายังมาออกกำลังกายเท่าเดิมเมื่อกี่ปีที่กำหนดมาใช่ไหม40-50ปีที่กำหนดมาผมว่าบางอย่างมันก็ต้องอาจจะต้องมีปรับแต่ผมว่าถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยมาฟังอาจารย์นะก็น่าจะทำได้เนาะก็วันเว้นวันเองใช่เพราะตอนนี้ที่ผมดูแต่ต้องฝากไว้นะเพราะที่ผมบอกว่าวันเว้นวันเนี่ยผมไม่อยากให้เขาตีความหมายว่าอย่างเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า3วันใช่ไหมผมบอกพี่หนุ่ม3วันพี่หนุ่มก็โอเค3วันใช่ไหมพี่หนุ่มก็จะไปฝึกศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อไม่ได้ซึ่งมันไม่ได้รีคัฟเวอรี่ด้วยแล้วมันก็จะไปพักยาวแบบแล้วมันหนักเกินไปเลยนั่นเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยที่เวลาที่ผมพูดพวกนี้ผมจะพยายามบอกวันเว้นวันวันเว้น2วันเพราะเพื่อที่ให้เขาทำอย่างนี้แต่ถ้าเกิดลักษณะที่บอกว่า3วันเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะมาคิดเดี๋ยวไปตีความเอาละ3วันแล้วก็ฉันศุกร์เสาร์อาทิตย์ฉันก็ใส่เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์ความสม่ำเสมอดีกว่าความดีกว่าเนาะดีกว่าที่เราไปโหมหรือว่าไปทีเดียวนะก็แปลว่า3วันนั้นก็สลับไปเรื่อยๆใช่แล้วก็ทำแบบอาจารย์ผมว่ามันก็ไม่ได้ว่าคือมันไม่ได้เนี่ยไม่ได้หนักแต่มันก็ไม่ได้เบาใช่ถ้าถามว่าโดยกรณีของคนเริ่มต้นนะไอ้วันเว้นวันเนี่ยอย่างบางทีปุ๊บวิ่งนานๆเนี่ยพอให้พักวันนึงอีกวันนึงบางทียังไม่หายเมื่อยนะมันยังมีอาการนั่นอยู่เลยก็ลองดูนะครับอันนี้เป็น10กิโลแรกสำหรับมือใหม่ย้ำอีกทีนึงก็คือวันเว้นวันวันแรกใน3วันใน2วันใน2วันมันจะมีeasy กับมีแบบ deal strike อะไรอย่างเงี้ยdeal strike จริงๆที่เวลาที่เราให้เล่น deal กับ strike จริงมันก็เหมือนใน interval ละมันก็มีหนักสลับเบาตอนที่เราเล่นฟุกก็หนักซึ่งกลับมาก็นั่นแหละซึ่ง2อันนี้มันจะนิ่งไปทั้งทุกวีคป่ะเหมือนระยะทางหรือมันต้องเพิ่มมั้ยส่วนใหญ่ถามว่ามันนิ่งมั้ยมันเราสามารถที่เพิ่มเติมได้อย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรื่องของตัว deal เนี้ยอย่างถ้าตอนแรกๆเงี้ยเค้ามาใหม่ๆเลยอาจจะให้ทำแค่10-15เมตรแต่พอเริ่มดีขึ้นใช่ไหมคุณก็ต่อเนื่องไปสิเพิ่มระยะมาเป็น20-30เมตรซึ่งมันนานขึ้นหรือแทนที่พี่หนุ่มทำรีวิวเสร็จปุ๊บพี่หนิมจะเดินกลับมาใช่ไหมเราก็เป็นจ็อกกลับมาโผล่มันก็ได้เรื่องของตัวอินทิวัลเข้าไปด้วยก็จะได้ไปแล้วใช้เวลาประมาณต่อถ้าเรื่องดิวสไตร์แล้วก็วิ่งจ็อกนี่มันประมาณชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนั้นนะเพราะว่าไล่แล้วอย่างวันแรกที่ต้องเป็นอีซี่เนี่ยมันสมมติ3-5โลเนี่ยทำมันจะต้องเพิ่มไหมในสัปดาห์ท้ายๆที่เพิ่มเข้ามาหรือไม่ต้องส่วนใหญ่ไม่เพิ่มครับไม่เพิ่มเนาะระยะเนี่ยคือวิ่งไปเรื่อยๆคือต้องการให้ได้เรื่องความทนทานแล้วก็ให้มันเหมือนกับเป็นการฟื้นตัวมันคือเมนเทนเนาะใช่ต้องการไอ้2วันนี้มันคือเมนเทนส่วนเมนเทนกับไอ้อินเทอร์วัลกับฝึกกล้ามเนื้อนู่นนี่ส่วนวันที่3มันคือดิสแทนส์มันคือเอนดูรันซ์ที่จะต้องเพิ่มเพื่อให้ไปให้ได้ถึง10โลเพราะฉะนั้นมันก็จะไปแกนนะฮะแกนก็คือแกนก็คือ long
long slow distance ในวันลองรันวันลองรันแล้วก็ในกรณีของว่าอย่างพี่หนุ่มถามมาก็ดีครับในกรณีของอีซิลันเนี่ยอย่างบางคนถ้าเกิดเราเบื่อหรือว่าคือจริงๆอ่ะไอ้ลักษณะพวกนี้บางทีอ่ะเราต้องรู้เขาด้วยไงว่าเฮ้ยเขาวิ่งแล้วมันเป็นยังไงเขาพัฒนาไหมหรือว่ามันแย่ลงมันเบาไปมันหนักไปงั้นสิ่งนึงถ้าเกิดพอทำไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าอีซิลันเฮ้ยมันโอเคแล้วแต่เราน่าจะทำอะไรได้เยอะกว่านั้นอีกตัวนึงที่สามารถเข้ามาช่วยได้ก็คือตัวคอร์สเทรนนิ่งคอร์สเทรนนิ่งคืออะไรครับคอร์สเทรนนิ่งจริงๆมันก็คือการผสมผสานวิธีซึ่งพวกนี้ที่มาที่ไปมันมาจากนักไตรกีฬานะต้องว่ายน้ำจักรยานวิ่งซึ่งมันถามว่าเราได้เมนเทนการซ้ำของตัวหัวใจมีการทำงานอยู่มาหัวใจมีการทำงานอยู่แต่เราเปลี่ยนกล้ามเนื้อวิธีการทำมันก็เหมือนเป็นการรีคัฟเวอรี่ในไปในตัวแหละแต่เราไปเพิ่มอาจจะไปเพิ่มบางจุดด้วยซ้ำอย่างเราไปขี่จักรยานที่ตรงนี้เรายังไม่แข็งแรงอยู่มันเพิ่มทำให้แข็งแรงขึ้นหรือว่าตรงนี้มันทำงานหนักไปแล้วได้มีการพักหน่อยหน้าที่นะแล้วก็จะทำให้หัวใจก็ยังคงเมนเทนอยู่ยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนเดิมแต่มันมีการเพิ่มเติมของส่วนอื่นเข้ามาเพิ่งคุยกับโค้ชเมื่อวานบอกว่าถ้าจะวิ่งมาราธอนให้ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องถ้าเราเจ็บอยู่เนี่ยอาจจะต้องเมนเทนด้วยการไปว่ายน้ำเพราะว่ายน้ำก็ได้หัวใจมันก็ยังได้คีปความฟิตแล้วก็มันฟื้นฟูด้วยใช่เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าทั้งว่ายน้ำหรือว่าจักรยานเนี่ยพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี้ยการลงเอาแค่อย่างจักรยานพวกเนี้ยนะเราก็ได้พักส่วนบนละเรียนส่วนนี้แล้วอย่างว่ายน้ำอย่างที่บอกว่าอย่างตัวโค้ชหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งว่าอย่างผมเนี้ยตัวผมเองจริงโดยทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่ก็สัปดาห์เราต้องหาเรื่องลงน้ำหนึ่งวันเขาจะช่วยผ่อนคลายเพราะในน้ำเนี้ยมันมีหลายอย่างเรื่องของแรงดันที่มันช่วยกันเหมือนกับเรานวดนะเพราะฉะนั้นการเมื่อยตึงหรือการอะไรต่างมันก็ทำให้การไหลเวียนดีขึ้นแล้วยิ่งท่านน้ำถ้าเกิดว่าพี่หนุ่มมีปัญหาเรื่องการเจ็บนะน้ำยิ่งสูงมันยิ่งทำให้การกระแทกน้อยลงเพราะงั้นพี่หนุ่มวิ่งอยู่ในน้ำเนี่ยเอาต่อให้เป็นสระน้ำที่เท้าเราเหยียบถึงมันก็ไม่มีเรื่องของแรงกระแทกเข้าไปแต่มันก็ทำให้ตัวหัวใจตัวไอ้หน้าที่การทำงานมันยังทำเหมือนเดิมก็เป็นไอเดียที่สามารถไปปรับใช้ของแต่ละคนได้แล้วก็แต่ละคนก็ฟังเสียงร่างกายว่าตัวเองเจ็บแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันความเข้มข้นหนักเบาแต่ละสัปดาห์ก็ต่างไปเชื่อว่าจะจบ10กิโลได้แน่นอนนะครับก็ขอขอบคุณจานต้นที่มาเป็นแขกรับเชิญโอ้ไมค์เกสของ Runner Journey นะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกครั้งนึงที่เกียวโตแล้วก็ไปวิ่งด้วยกันไปวิ่งไปแล้วคุยไปวิ่งไปคุยไปนะครับขอให้เราได้สถิติดีทั้งคู่นะครับแล้วก็แขกรับเชิญเกสของเราก็จะได้สถิติดีด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวันนั้นนะครับขอบคุณอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค